สวัสดีครับวันนี้พี่น้องจะมารีวิวเจ้าลูกยางครับเด็กทำจักรยานทำจักรยานนะลูกยางงาครับนี่ครับที่เราจะปล่อยมันก็จะหมุนนี้นะครับโอ้อันนี้ท่านจะเอาสอหรืออะไรขีดเป็นลายสามทีครับไม่ต้องปล่อยแค่ปล่อยลงมาถ้าท่านอยากให้มันหมุนแรงๆก็ดันลงมาหรือแต่ถ้าท่านจะดันเฉียงหรือว่าโยนี้มันก็ยังหมุนอยู่ดีนะครับอุปกรณ์ก็จะมีกันไกสีหรือให้ใช้ดินสอสีเมจิกหรือสีไม้ก็ได้สีเทียนก็ได้หรือถ้าท่านไม่มีเวลามาหาท่านก็ใช้ดินสอนี่แหละนี่ครับท่านดินสอก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าใช้สีเมจิกก็เป็นสีไม้ก็อย่างนี้นะครับโอเคนี่ครับใช้ไม่ต้องไปอันนี้คือเรียนแบบลูกยางนะครับไม่ต้องไปหาลูกยางให้เหนื่อยหรือเปล่าเหมาะสำหรับเด็กในเมืองวะลูกหาเศษกระดาษมาแค่นี้หรือเอามาตัดเป็นอันเล็กๆแค่นี้ก็ได้นะครับเนาะโอเคอันแรกให้เราตัดมันนี้โอเคมานี้นะครับประมาณกี่เซน2เซน3เซน2เซนครึ่งนะครับ2เซนครึ่งด้วย2เซนครึ่งเซนติเมตร5มิลลิเมตรเซนติเมตรสิลูกก็2เซน5มิลลิเมตรอ๋อโอเคนะครับแล้วก็เว้นไว้ประมาณอันนี้เอาจริงหรือ5เนี่ย2เซน5เซนติเมตรประมาณ5มิลลิเมตรอะไรถึงตรงเว้นประมาณ5มิลลิเมตรนะดัดถ้าเยอะเลยยาแล้วแต่ท่านสะดวกประมาณนี้แล้วก็พับนะครับถ้าเอายาวมันก็จะหนักมันก็จะตกเร็วหน่อยนะท่านก็ตัดเอาก็ได้จริงท่านใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะเอาบรรทัดฉีกเลยก็ได้ตรงนี้มันแก้เลี้ยงให้หมดเอามือฉีกเลยก็แล้วกันนี่ครับถ้าไม่ต้องเอาสกอตเทปแปะด้วยนี่อันนี้นะจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเอานี้ลงนิดเองไปด้านขวาหลังอีกให้ท่านเว้นไว้นิดนึงนะตรงนี้อันนี้คือสูตรของมิตรนับเองแล้วก็ดันลานลงนิดนึงแล้วก็เอาขึ้นให้มันเหลือประมาณนี้นะครับไม่ต้องเอาลงมากๆอย่างนี้ไม่งั้นมันจะหมุนลงช้าเกินไปนะของมิตรก็ไม่ต้องเร็วนะครับอย่างนี้ยางนาสูตรเด็กเมืองยางนาสูตรเด็กนกนี่ครับประมาณนี้ครับเราตกแต่งก็จะเสร็จแล้วอันนี้ถ้าอยากให้มันแรงก็ใหญ่ขึ้นครับอันนี้ถ้าปล่อยก็แต่อันนี้คือแบบธรรมดาถ้าเป็นแบบของมิกนกเองก็มันไม่หลุดเลยลูกไม่หลุดครับปล่อยติดเหรอครับปล่อยไว้เลยอย่างนี้มันก็หมุนได้ครับจะเอากาวติดได้ไหมไม่มันก็หมุนอย่างนี้ไงไม่เป็นไรหรอกหมุนแรงเหมือนเดิมนั่นแหละครับนี่ถ้าสูตรมิกนกมันจะแรงเหมือนพวกนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ข้างๆก็จะเป็นอย่างนี้เท่ไหมพับหน่อยอันนี้ท่านด้านหน้าถ้ามันเอียงลงมาให้ท่านอันนี้ขึ้นมานี่อีกด้านนึงก็ทำสลับด้านกันไม่ให้ทำหน้าเดียวกันนะนี่นะครับแล้วก็เอาออกมานิดนึงแต่เวลาปล่อยให้จับด้านบนแล้วก็ปล่อยนะถ้าจะเอาลงก็เอาขวางลงแล้วก็ปล่อยออกอย่างนี้นะครับตกแต่งเลยไหมอันนี้คือด้านหลังนะครับนี่แล้วก็เอามันพับอย่างนี้แล้วก็ดันออกดันมาอีกนิดนึงอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้สองด้านเลยวันนี้นะครับโอเคไหมตกแต่งเลยสอนเพื่อนตกแต่งเลยนี่ครับแล้วก็เอาให้มันมาอยู่ตรงกลางเดี๋ยวค่อยจัดใหม่ถ้าท่านอยากให้คนที่ดูเห็นด้านล่างก็ทำสีตรงชาติไหมเรามีแล้วเสียงผ่านนี่แล้วก็ทำทั้งด้านล่างทั้งด้านบนเลย
คนที่ดูด้านล่างจะได้เห็นนี่เราจะอยู่บนบันไดสูงแล้วก็ปล่อยลงมาก็ได้นี่นะครับประมาณนี้นี่ทำอย่างนี้สองด้านมีด้านนั้นหลังทั้งหน้าเลยนะครับโอเคอีกด้านหนึ่งนะครับทำตามรอยเดิมนะคะอันนี้เป็นเมจิกถ้าเป็นสีไม้ก็ช่างมันเถอะกะเอาเราทำโยนเล่นกันไม่ต้องใช้ไม่ต้องวัดเขียนหรอกครับทำเช่นนี้ก็ง่ายเอาก็คือหาเศษกระดาษมาทำแบบง่ายๆไม่ต้องไปทำอะไรไม่ยากโอเคสีอื่นมั้งพี่ชอบแต่สีฟ้าสีแดงใครหน่อยปะจะได้ชัดๆโอเคจริงๆกะจะใส่สีแดงนี่แหละนี่ครับใส่สีแดงใส่ตรงข้อมกลางไม่ต้องไปสีธงชาติหรอกสีมั่วๆไปเลยตกแต่งตามใจชอบบิดแล้วบิดกลับขึ้นมาก็บิดกลับเหมือนเดิมประมาณนี้ไหนที่ทำเสร็จแล้วมาโชว์หน่อยเมื่อกี้นี่ใหญ่กว่านี้ก็ได้ใช่ไหมครับถ้าใหญ่กว่านี้ไม่ถ้าอยากให้มันตุเร็วๆก็เอาอันยาวๆหรือว่าอ้วนๆอย่างนี้นะครับประมาณนี้ถ้าอยากให้มันตุเร็วๆก็อย่างนี้แบบว่าถ้าทรงตัวดีก็อย่างนี้มั้งก็จะแรงนะอันนี้ถ้าอันเล็กๆอย่างนี้ก็จะแรงหน่อยแต่นี้มันมาตรฐานเลยแหละหมุนสวยมากเดี๋ยวเรามาดูธงชาตินะนี่แดงแล้วก็ฟ้าเว้นขาวไว้นิดเดียวแล้วก็ทำสีดำอย่างนี้ตัวสวยมากเลยนะนี่ไล่ดูอีกทีนี่คือทำให้มันแหลมอย่างนี้เพราะว่าเวลาถ้าเราตกมาตรงๆมันจะเหมือนแบบลูกข่างจะได้เห็นต่อไปใช่ใช่เอาลงนี้เอาตัวลูกข่างจริงด้วยลูกไม่ได้แต่ต้องปล่อยมันลงตรงๆนะสวยมากเลยมันกับพื้นต่อเรามาลองดูที่เราทำกันโอ้แรงมากเลยเดี๋ยวแรงเกินไปหรือเปล่าถ้าเราอยากให้เราอันนี้เราก็ถ้าเราอยากให้มันเบาลงช้าๆเราก็ทำเอาลงไปเรื่อยๆเห็นนี่เอาปล่อยไม่ได้แน่นอนลงช้าไม่ต้องหมุนช้าหน่อยประมาณนี้ประมาณตัวนี้ก็จะเห็นไม่ค่อยชัดนะอันนี้อันเล็กครับเลยมันหมุนยากหน่อยตรงนี้มันเล็กมากเลยทำยากโอเคถ้ามาตรฐานก็แบบนี้เลยอันใหญ่ๆอย่างนี้ก้นประมาณปานกลางตัวนี้เหรอตัวนี้เป็นเทาๆนะก็ดีมากเลยตัวนี้หรือปีนขึ้นบันไดมันโยนไหมครับโอเคนี่เราจะทำด้านล่างได้คนด้านล่างจะได้เห็นนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับครับนี่อันนี้เราใช้ดินสอใช่ไหมสีเทาจะปล่อยมันให้หมุนใจได้ลงมาให้มันเร็วอันนี้แบบเร็วนะปล่อยลงมาเล่นๆลองไปทางนี้ครับนี่ปล่อยลงมาเล่นๆอย่างนี้ก็ได้ปล่อยลงมาเล่นๆโอ้โหสวยดีหรือว่าถ้าจะปลาลงนี้ก็ได้นี่มันก็สวยมันก็จะหมุนแรงก็สวยอีกแบบนึงนะครับไม่ต้องไปหาลูกยางนาเลยนะลูกครับนี่โยนนี้ก็ได้นี่ยังไงถ้าโยนไหมเนี่ยเองเนี่ยถ้าจะโยนยังไงมันก็ไปได้นะเดี๋ยวโยนสามอัน
หมายโอนพร้อมกันเลยไหมรวดเทพมากเลยนี่โยนขึ้นข้างบนเลยโอ้โหแต่ละตัวแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมันหมุนพร้อมกันหมดเลยแล้วแต่กระดาษที่เราออกแบบเนาะติดกันชอบตรงมันหมุนเป็นลูกคางกับเพื่อนครับตัวนี้พร้อมกันเลยเหมาะสำหรับเด็กเมืองนะครับเหมาะสำหรับเล่นในบ้านหรือไม่มีอะไรเกียดหาก็เอากระดาษมาทำง่ายๆอย่างนี้แหละครับกระดาษแข็งก็ได้ไหมแข่งก็จะเร็วหน่อยเนาะแล้วเราก็เอามาอัปเกรดได้ด้วยนะจะแป๊บเอานี้ดันนี้ขึ้นก็ได้นะจริงอันนี้มันสั้นเพราะผมฉีกออกไปนิดนึงนะครับจริงจะดันขึ้นแบบว่าเหมือนปีหางขึ้นบินอย่างเงี้ยดันขึ้นอย่างงี้ก็ได้หรือจะเอาลงมันก็ทำได้ทุกอย่างครับเดี๋ยวนี้ก็แนะนำให้เอากระดาษมาตอนแบบนี้ทำใช่ไหมครับเพราะมันจะได้หมุนดีเนาะไปที่ๆมองจากด้านบนมันก็จะเห็นสายลายเดี๋ยวผมจะเอาให้มันนี่ช้าก็ได้นะหนูชอบธงชาติไทยที่สุดแล้วมันสวยมากอันนี้แรงที่สุดแล้วเพราะว่าเราเอาอันถ้าคุณเอามันตรงๆเล็กๆอันนี้นะครับมันจะเร็วมากนี่ท่านทำให้มันตรงๆนี้สวยนี่โอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้สำหรับเจ้าพูดนี้ครับก็เหมาะมากๆสำหรับการเล่นในบ้านโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมไหมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้มาคลิปใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย